วันที่12กันยายนรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐโจมตีรัสเซียในที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติหรือ UNGA ในวันพุธที่12กันยายนว่ารัสเซียละเมิดหลักการสำคัญในการเป็นสมาชิกของสหประชาชาติด้วยการบุกรุกยูเครนและกล่าวหารัฐบาลมอสโกว่ากำลังก่อภัยคุกคามนิวเคลียร์ผู้นำสหรัฐขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติหรือ UNGA ที่นครนิวยอร์กด้วยการโจมตีประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียในการเริ่มสงครามที่ไม่มีการยั่วยุและทำให้ประเทศสมาชิก UN 40ประเทศต้องส่งความช่วยเหลือด้านการเงินและอาวุธให้กับยูเครนประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าประเทศสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเข้ารุกรานประเทศเพื่อนบ้านพยายามที่จะลบประเทศที่มีอำนาจอธิปไตยออกจากแผนที่โลกรัสเซียได้ละเมิดหลักการสำคัญของกฎบัตรสหประชาชาติอย่างไร้ยางอายท่าทีของผู้นำสหรัฐมีขึ้นไม่นานหลังจากประธานาธิบดีปูตินประกาศเรียกระดมพลกำลังสำรองต่อการสู้กับยูเครนและขู่ว่าจะมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์ซึ่งเป็นสิ่งที่นาโต้เรียกว่าการกระทำที่ประมาทจากความสิ้นหวังในระหว่างที่รัสเซียกำลังเผชิญกับความพ่ายแพ้ในยูเครนประธานาธิบดีไบเดนให้คำมั่นว่าสหรัฐจะยืนหยัดเป็นหนึ่งเดียวกับยูเครนพร้อมกับย้ำบนเวทีว่าไม่มีชาติใดข่มขู่คุกคามรัสเซียแม้ว่ารัสเซียจะกล่าวอ้างในทางตนกันข้ามมาโดยตลอดและว่ามีเพียงรัสเซียที่เป็นฝ่ายแสวงหาความขัดแย้งอีกด้านหนึ่งทำเนียบขาวประกาศความช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก 2,900 ล้านดอลลาร์ในการต่อสู้กับปัญหาความมั่นคงทางอาหารโลกเพิ่มเติมจากการจัดสรรเงินช่วยเหลือด้านความมั่นคงทางอาหารโลกของสหรัฐ 6,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาสหรัฐได้มุ่งเน้นความสำคัญเกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงทางอาหารนับตั้งแต่รัสเซียบุกรุกยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีวิกฤตด้านอาหารโลกที่มีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศผิดธรรมชาติและการระบาดใหญ่ของโควิด -19 เลวร้ายลงไปอีกเพราะทั้งยูเครนและรัสเซียต่างเป็นผู้ส่งออกธัญพืชและปุ๋ยรายสำคัญของโลกและการขนส่งสินค้าดังกล่าวได้รับผลกระทบจากสงครามที่ปะทุขึ้นมาต้นปีโดยสหประชาชาติระบุว่าสงครามรัสเซียและยูเครนได้ทำให้ผู้คน47ล้านคนทั่วโลกเข้าสู่ภาวะอดอยากขณะเดียวกันประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ผ่านคลิปวิดีโอที่มีการบันทึกไว้ล่วงหน้าตอนที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันพุธโดยระบุว่ายูเครนกำลังเผชิญกับอาชญากรรมอยู่และกรุงเคียฟต้องการเพียงการลงโทษรัสเซียในการกล่าวสุนทรพจน์ครั้งนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังได้พูดถึงเงื่อนไข5 ข้อเพื่อการเจรจาสันติภาพที่ยูเครนไม่ยอมให้มีการต่อรองด้วยซ้ำซึ่งรวมถึงการลงโทษต่อการรุกรานของรัสเซียการฟื้นฟูความมั่นคงบุรณภาพแผ่นดินแดนและการรับรองด้านความมั่นคงของยูเครนขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิมีร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนเรียกร้องให้เหล่าผู้นำโลกลงโทษรัสเซียจากกรณียกพลบุกโจมตียูเครนต่อเนื่องมานานหลายเดือนในขณะขึ้นกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในวันพุธที่11กันยายนประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวโดยไม่ได้เอ่ยชื่อประธานาธิบดีปูตินว่ายูเครนต้องการสันติภาพยุโรปต้องการสันติภาพโลกต้องการสันติภาพมีเพียงผู้เดียวในกลุ่มประเทศสมาชิก UN ที่มีความสุขกับสงครามครั้งนี้นอกจากนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังกล่าวเสียดสี7 ประเทศที่ลงมติไม่เห็นชอบให้เขากล่าวถ้อยแถลงต่อ UN ผ่านระบบทางไกลว่าหวาดกลัวต่อการแถลงผ่านทางวิดีโอสำนักข่าว CNBC รายงานว่าประธานาธิบดีเซเลนสกี้เป็นผู้นำเพียงคนเดียวที่กล่าวถ้อยแถลงบนเวทีประชุมสมัชชาใหญ่ UN ผ่านระบบทางไกลซึ่งเป็นข้อยกเว้นพิเศษที่ผ่านการลงมติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยคะแนน101-7โดยมีผู้งดออกเสียง19 ประเทศรวมถึงประเทศจีนส่วน7 ประเทศที่คัดค้านได้แก่เบลารุสคิวบาเอริเทเรียนิคารากัวเกาหลีเหนือรัสเซียและซีเรีย